สวัสดีพี่น้องและเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับพบกับผมในบทเรียนบทที่4ของหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ของท่านหนังสือเล่มสีฟ้าชีวิตใหม่ของท่านนะครับเราเดําเนินมาถึงบทที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเป็นผู้เชื่อใหม่แล้วเราอยากรู้มากยิ่งขึ้นให้พี่น้องสามารถพูดคุยกันมาได้นะครับทางคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่4ด้วยกันเราจะอธิษฐานนะครับ ข้าแ,แต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับความรักและความเมตตาของพระองค์ต่อชีวิตของเราทุกคนเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าขอยกย่องพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระองค์อวยพรในการศึกษาบทเรียนบทที่4ในวันนี้ให้เราได้รับถ้อยคำแห่งความจริงของพระองค์และเกิดผลในชีวิตของเราทุกคนพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณสำหรับความรักของพระองค์ทั้งสิ้นทิชานขอชำระเราด้วยพระหิตของพระเยซูให้เราสะอาดหมดจด พ้นจากความผิดความบาปใดๆทั้งสิ้นและเราขอรับพระพรจากพระเจ้าของโปร่งร่วมกันในพระน,นาพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทที่4หัวข้อก็คือท่านต้องเติบโตขึ้นท่านต้องเติบโตขึ้นท่านได้บังเกิดใหม่เข้าสู่ครอบครัวของพระเจ้าแล้วบัดนี้ท่านมีความต้องการที่จะเติบโตและการเติบโตฝ,ฝ่ยายวิญญาณก็คล้ายๆกับการเติบโตฝ,ฝ่ายร่างกายเช่นต้องมีการรับประทานอาหารที่ดี ต้องมีการพักผ่อนและต้องแข็งแรงประศัจากโรคภัยต้องมีการออกกําลังกายเป็นต้นนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณก็เหมือนชีวิตเราที่เราต้องมีกินข้าวเราต้องมีพักผ่อนเราต้องอาบน้ําเราต้องออทํางานเราต้องฝึกฝนชีวิตหล,หลายอย่างนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับการที่เราเองใช้ชีวิตทั่วไปแต่เมื่อเราใช้ชีวิตไปในโลกนี้ ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เดินไปคู่กันเราจะแยก2เรื่องนี้ออกจากกันไม่ได้นะครับคือเรื่องฝ่ายชีวิตทั่วไปกับเรื่องฝ่ายวิญญาณซึ่งมันเดินควบคู่กันไปนะครับในการเติบโตฝ่ายวิญญาณท่านต้องเอาใจใส่ในการบำรุงรักษาจิตวิญญาณของท่านเสมอพระเจ้าต้องการให้ท่านเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณพระองค์ต้องการเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของท่านและท่านต้องเรียนรู้ที่จะรับอาหารฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้าด้วยเป็นหน้าที่ของเราเองที่จะเปิด หัวใจเปิดความคิดพร้อมให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับถึงแม้ว่าเราเชื่อในพระเจ้าแล้วแต่เราเองก็ต้องเปิดหัวใจของเราสําหรับการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้าด้วยท่านต้องยืนหยัดอยู่ในพัญญาของพระองค์พัญญาของพระเจ้าก็คือถ้อยคําของพระเจ้านั่นเองนะครับท่านต้องหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณของท่านอ่อนแอเป็นโรคฝ่ายจิตวิญญาณนะครับท่านต้องออกกําลังกายฝ่ายจิตวิญญาณอยู่เสมอ หากท่านละมัดระวังและกระทำการเหล่านี้ท่านจะเจริญเติบโตขึ้นในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าหมายถึงว่าพระเยซูทำเพื่อเราแล้วนะครับแต่มีหน้าที่ของเราที่เราต้องทำต่อไปเราต้องเดินต่อเนื่องจากงานที่พระเยซูทำแล้วในโลกนี้เดินเหมือนที่พระเยซูเดินเดินเหมือนที่พระเยซูผู้มีชัยชนะเหนือโลกนี้ได้เดินเราต้องของกำลังจากพระเจ้านะครับเพราะว่าพราะเจะ้าของพระเจ้ามีความครอบคลุมในทุกมิติ สำหรับชีวิตของเราทุกคนบทเรียนนี้จะอิิบายเกี่ยวกับหลัก4ประการในการเจริญฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านตั้งใจศึกษาสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ท่านดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเป็นการดีอย่างยิ่งที่ท่านจะกระทําสิ่งเหล่านี้เพื่อชีวิตของท่านจะจำเริญขึ้นทุกๆวันเรื่อยไปในธรรมชาติใหม่ของพระเจ้าตามที่พระองค์ต้องการ รพระเจ้าต้องการอะไรฮะพี่น้องพระเจ้าต้องการให้พี่น้องได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราเดินตามความต้องการของพระเจ้าแท้จริงๆแล้วพระเจ้ามีความต้องการอยากจะเห็นเรามีชีวิตที่บริบูรณ์นั่นเองนะครับเราต้องขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เดินตามพระองค์เพราะพระองค์มีแผนการที่ดีเพื่อสวัสดิภาพเพื่อสิ่งดีสําหรับชีวิตของเราทุกคนท่านจะได้ศึกษาในหัวข้อการบํารุงเลี้ยงจิตวิญญาณประจําวันการพักพิงในพระเจ้า การรักษาสุขภาพฝ่ายวิญญาณการออกกําลังกายฝ่ายวิญญาณบทเรียนนี้จะช่วยให้ท่านเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณเอาชนะความท้อใจความกังวลและรักษาสุขภาพฝ่ายวิญญาณให้เข้มแข็งและรับใช้พระเจ้าด้วยนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นหมายถึงไงครับการที่เรายังติดตามพระเจ้าเราถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นลูกเท่านั้นเรามีฐานะหลายอย่างเรามีตําแหน่งหลายอย่างที่พระเจ้าให้เรา เราเป็นลูกนะครับและเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราติดตามพระเจ้าการมีส่วนรับใช้พระเจ้าเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเป็นเกียรติสําหรับชีวิตสูงสุดการบํารุงเลี้ยงจิตวิญญาณประจําวันครับจุดประสงค์ที่1รู้จักรับอาหารฝ่ายวิญญาณประจําวันผ่านทางการอธิษฐานการศึกษาพระเจนะของพระเจ้าการสนทนากับพระเจ้าเป็นอาหารสําหรับจิตวิญญาณ ท่านสามารถสนทนากับพระเจ้าด้วยการอธิษฐานและพระเจ้าจะตรัสกับท่านหมายถึงว่าพระเจ้าจะพูดกับเราผ่านทางพระคัมภีร์นะครับฝ่ายพระองค์ตัดว่ามีข้อคัมภีรเขียนไว้ว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะครับมัทธิวบทที่4ข้อ4พระเยซูได้ต่อสู้กับมารร้ายในทินทุรกันดารและพระเยซูก็ใช้ข้อคัมพีข้อนี้เอาชนะซาตานครับซาตานอยากจะให้พระเยซูเนี่ยเปลี่ยนก้อนหิน ให้กลายเป็นขนมปังแต่พระเยซูบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดํารงชีวิตด้วยอาหารอย่างเดียวไม่ได้แต่ด้วยทุกคําที่ออกมาจากปากของพระเจ้าที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านั่นเองซึ่งสําคัญมากกับเรานะครับเพราะว่าพระเจ้าสร้างเราด้วยคําพูดของพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่ได้ก็โดยคําพูดของพระองค์นั่นเองซึ่งเป็นอาหารซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตของเราทุกคนเช่นเดียวกันทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ํานมฝ่ายวิญญ,ญาณอันบริสุทธิ์ โดยน้ำนมนั้นจะทําให้ท่านจำเริญขึ้นสู่ความรอดพระคำพีเป็นพระเจนะของพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนน้ำนมฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีคุณค่าท่านจะต้องดื่มเป็นประจำดื่มเป็นประจำหมายถึงรับเข้าสู่ความคิดจิตวิญญาณของเราทุกวันสําหรับท่านบางครั้งพคำพีอาจจะยากที่จะเข้าใจดังนั้นขอให้ท่านเริ่มอ่านพระคำพีเป็นประจำโดยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยท่านให้ความเข้าใจในพระเจนะของพระองค์ ซึ่งหากมีข้อข้องใจอยู่จงจดจำไว้และนำไปถามผู้นำของคิสจักรก็ได้นะครับต่อไปฮะท่านควรจะช่วยโอกาสที่จะเรียนพระคัมภีร์ในชั้นเรียนที่คิสจักรได้จัดขึ้นควรจะหาหนังสือคริสเรียนมาอ่านเสริมความเข้าใจด้วยสิ่งที่จะช่วยท่านให้จำเริญเติบโตขึ้นได้คือการอ่านพระคัมภีร์อย่างเพียงพอในทุกๆวันอย่างน้อยที่สุดขอให้ท่านอ่านวันละหนึ่งบทนะครับเริ่มต้นจากพันธสัญญาใหม่ โดยตอนที่เกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูและคําสอนของพระองค์นะครับคำสอนของพระเยซูเข้าใจง่ายมากนะครับพระเยซูเป็นคนที่สัมผัสชีวิตมนุษย์สัมผัสชีวิตคนอยู่กับคนคุกคีกับคนเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเข้าใจหัวใจของความเป็นมนุษย์นะครับท่านจะได้พบคำพีที่น่าประทับใจและทําให้ท่านหิวกระหายที่จะศึกษาพระชนะของพระเจ้ามากขึ้นในสรุดีบทที่119ได้บอกกับเราว่าแม้ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริง เป็นคําภาวนาของข้าพระองค์วันยังคําพระดารัสของพระองค์นั้นข้าพระองค์ชิมแล้วหวานจริงๆหวานกว่าน้ําพึ่งเมื่อถึงปากของข้าพระองค์นะครับเพราะพระเจ้าของพระเจ้าหวานชื่นสําหรับจิตวิญญาณของเราอย่างแน่นอน,นครับเมื่อพี่น้องรักและอ่านและให้พระเจ้าของพระเจ้าซึมทราบเข้าไปในชีวิตนะครับเพราะพะจ้าของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราต่อไปครับการพักพิงในพระเจ้า จุดประสงค์ที่ 2. เสนอแนะแนวทางในการเอาชนะความอ่อนแอและความกลัวและความท้อใจท่านอาจจะเคยหมดกําลังที่จะทําตามพระเจ้าต้องการแต่ไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าท่านไม่ได้ขึ้นสวรรค์โดยอาศัยความดีงามของตัวเองนะครับหรือความสามารถของเราเองแม้ว่าท่านจะอ่อนแอเพียงใดท่านก็ยังเป็นบุตรของพระเจ้าและพระองค์จะทรงดูแลท่านเป็นผู้นำชีวิตของท่านขอให้ท่านมีความเชื่อและวางใจในพระสัญญาของพระองค์ บางครั้งชีวิตของท่านอาจจะสะดุดล้มลงอย่าพึ่งหมดกำลังใจครับอย่าพึ่งหมดกำลังใจเพราะพระเจ้าห่วงใยเราทุกคนและพระองค์จะช่วยพยุงท่านให้ลุกขึ้นและพระองค์จะเสริมกำลังท่านมอบอนาคตและความหวังใจของเราไว้กับพระองค์สิครับและพระองค์จะทําให้อนาคตและความหวังใจในชีวิตของเราเบ่งบานเกิดผลและทรงพลังเมื่อท่านตกอยู่ในการเย้ยยวนของสิ่งชั่วร้ายและความบาปต่างๆขอให้ท่านร้องเรียกต่อพระเจ้า ขอพระองค์ประทานกำลังแก่ท่านที่จะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นบางทีสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นเราอาจจะคุ้นชินในชีวิตเก่าๆของเราแต่ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนเราได้เมื่อเราเปิดใจให้พระเจ้าช่วยเหลือเมื่อเราร้องเรียกพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือเราในพระเจ้านอิสยาบทที่4 0บข้อ31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรียวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยว นะครับพระเจ้าสัญญาไว้เช่นนี้บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าผู้ที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเติมกําลังให้เต็มล้นเสมอบางครั้งปัญหาชีวิตอาจจะทําให้เรากลุ้มใจบางครั้งท่านอาจจะกลัวกังวลใจในอนาคตหรืออาจจะเครียดเพราะการงานที่หนักในแต่ละวันนะครับในกรณีเหล่านี้ทางออกที่ดีที่สุดคือการยึดพระเยซูคริสต์ไว้เป็นที่พึ่งพาทางใจอย่าให้ปัญหาทําให้ท่านไม่เติบโตในพระเจ้าแต่ให้เราวางใจในพระเยซูครับ ผมเชื่อว่าปัญหาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่เราจะเติบโตในพระเจ้าให้เรามอบภาระปัญหาไว้ต่อพระองค์จงอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความเชื่อให้พระองค์เสริมกําลังท่านให้มีชัยชนะเหนือปัญหาที่ท่านเผชิญอยู่ทุกๆวันจงมั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับพระเจ้ายัางทํางานที่ช่วยเหลือเราพระเจ้ายัางช่วยเหลือเราอยู่เสมอนะครับทุกวันเวลา บรรดาผู้เหน็ดเหน,นื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระเยซูหนุในใจว่าพระองค์จะให้เราหายเหนื่อยครับสิ่งที่มนุษย์เหนื่อยล้ามากที่สุดผมคิดว่าการที่มนุษย์อยู่ในบาปนั่นแหละครับที่ทําให้มนุษย์เหนื่อยล้าและพระเยซูเมื่อพระองค์ประกาศถ้อยคํานี้พระองค์กำลังบอกว่าพระองค์จะช่วยล้างบาปและหอบเอาความบาปทิ้งไปจากชีวิตของเราขอเพียงแค่เรายอมเปิดใจต่อพระองค์ เหตุฉะนั้นอย่าก,งกังวลกัะวยว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าพวกต่างชาติสแสวงหาสิ่งของทั้งปวงนี้แต่ว่าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์กรและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงที่ยังขาดอยู่เหล่านี้ให้นะครับพระเจ้าจะเพิ่มเติม ให้กับเราขอเพียงแค่เราแสวงหาหนทางของพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแสวงหาพระเยซูคริสต์แสวงหายังไงครับอธิษฐานเชื่อมั่นว่าเราจะพบพงค์พูดคุยกับพงค์ทุกๆวันแล้วก็อยู่ในความจริงของพงค์ทุกๆวันการรักษาสุขภาพฝ่ายวิญญาณครับจุดประสงค์ที่3ชี้แนะแนวทางในการรักษาจิตวิญญาณให้เข้มแข็งอยู่เสมอหลีกเลี่ยงจากโรคภัยอยู่ในที่สะอาดเหมือนแม่ที่พยายามดูแลลูกให้สะอาดอยู่เสมอพระเจ้าก็เช่นเดียวกัน พระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์และอยู่ห่างไกลสิ่งชั่วร้ายนะครับเมื่อพระเยซูได้ชำระเราให้พ้นจากบาปแล้วเราก็มีจิตใจที่สะอาดเราจึงควรรักษาและการกระทําของเราให้สะอาดด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งและจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราจเจริญเติบโตขึ้นขอให้พระเยซูคริสต์สถิต อยู่กับท่านเสมอในการดำเนินชีวิตประจำวันทุกๆวันพยายามถอยห่างจากแหล่งมั่วสุมเพราะว่าการทำให้ชีวิตแหลกเหลวและการทำให้ชีวิตไร้ศีลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วรักษาความรู้สึกนึกคิดคำพูดและการกระทำซื่อสัตย์บริสุทธิ์เสมอนะครับให้เราซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและบริสุทธิ์ต่อพระองค์บริสุทธิ์ต่อพระองค์ด้วยไงครับขอการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูทุกวัน,ท,วนทุกเวลา ถ้าเราผิดพลาดสิ่งใดให้เราขอต่อพระเจ้าด้วยใจจริงขอการชำระจากพระเจ้าขอการชำระจากความผิดความบาปเหล่านั้นและให้เราเปลี่ยนด้วยในเวลาต่อมานะครับขอกําลังจากพระเจ้าบุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้านะครับในมัทธิวบทที่5ข้อที่8พระเจ้านั้นเป็นแหล่งแห่งความสว่างของเรานะครับเราต้องเดินอยู่ในความสว่างของพระอ,องค์การเดินอยู่ในความสว่างของพระเจ้านั้นทําให้เราไม่เดินอยู่ในความมืด นะครับความมืดจะอยู่ไกลห่างจากชีวิตของเรานะครับในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ7และข้อ9ได้บอกกับเราอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราดําเนินชีวิตอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ผู้ทรงสถิตในความสว่างเราก็สามารถขี่ธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ก็ชําระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเชี่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและชำระเราให้พ้นจากการธรรมทั้งสิ้นนะครับนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าฮะที่ผมหนุนใจบอกว่าให้เราอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าก็คือว่าถ้อยคําของพระเจ้าบอกว่าถ้าเราขอการชำระจากพระองค์พระองค์สัตซื่อพระองค์ที่ยธรรมพระองค์มีหัวใจที่แท้จริงแก่บรรดาคนทั้งหลายที่สารภาพพระองค์จะชำระให้หมดสิ้นต้องสารภาพด้วยความจริงใจไม่พยายามปิดบังพระเจ้าและพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์ นะครับลบลีจากภัยอย่าให้สิ่งที่มีพิษถูกต้องตัวความรู้สึกนึกคิดหรือท่าทีบางอย่างเป็นพิษร้ายสําหรับชีวิตฝ่ายวิญญาณเช่นความโกรธละความเกลียดละที่อยู่ในสังคมทั่วไปนะครับความแค้นความกังวลความอิจฉาลิษยาความสงสัยความกลัวความท้อแท้ความเห็นแก่ตัวความเย่อหยิงความดื้อรั้น อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับความรู้สึกเหล่านี้ทําให้เกิดโรคภายในฝ่ายวิญญาณของท่านทําให้จิตใจไม่เข้มแข็งทําให้จิตใจขาดสันติสุขไม่ชื่นชมยินดีขาดพลังที่จะสู้ต่อปัญหาจิตใจที่เศร้าหมองและเกิดความเครียดในที่สุดนะครับพระเยซูฮะพระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสรศิฐจริงๆแล้วพระเยซูร,รักษาคนในทุกยุคทุกสมัยนะครับตอนที่พระองค์อยู่ในแผ่นดินโลกพระองค์ก็รักษาคนตาบอดรักษาโรคของคนทั้งหลาย ตอนที่โะรงเสด็จกลับไปสวรรค์นะครับสาวกก็ยังทําการอัศจรรย์ในะน,นามของพระเยซูเมื่อพระเยซูกลับไปอย่างแผ่นดินสวรรค์เนี่ยพระองค์ก็ยังทํางานของพระองค์พระองค์ก็ยังรักษาผู้คนอยู่นะครับโดยเห็นแก่ใครครับเห็นแก่ความเชื่อที่คนร้องออกะน,นามของพระเจ้าร้องออกะน,นามของพระเยซูริตเอ,เองนะครับพระเยซูริตทรงเป็นแพทย์ฝ่ายวิญ,ญญาณที่สามารถรักษาโรคภัยเหล่านั้นได้โรคภัยเหล่านั้นคืออะไรครับโรคแห่งความบาปทั้งสิ้น ท่านจงสารภาพท่าทีที่ไม่ถูกต้องเหล่านั้นต่อพระองค์ครับขอให้พระองค์ฟื้นฟูจิตใจของเราขึ้นใหม่ต่อไปฮะการออกกําลังฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับร่างกายของเราเข้มแข็งก็ต้องมีการออกกําลังกายอยู่เสมอจ,จิตใจจิตวิญญาณจะเข้มแข็งก็เช่นเดียวกันต้องออกกําลังกายเช่นเดียวกันนะครับวิธีที่ออกกําลังกายฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือเข้าไปมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรกับพี่น้องในคริสตจักรนำญาติพี่น้องมาหาพระเจ้านำญาติ มิรมาหาพระเจ้านําเพื่อนๆมาหาพระเจ้าการรับผิดชอบหน้าที่บางอย่างในคิดจักหมายถึงว่าอาสาตัวนะครับคิดจักไม่ได้บังคับให้ท่านทําอะไรแต่ว่าเมื่อท่านอาสาตัวท่านทําอย่างดีที่สุดเสมือนว่าท่านทําถวายแด่พระเจ้าการหนุนใจพี่น้องคริสเดียนในคริสจักรเนี่ยก็เป็นการรับใช้พระเจ้าการอธิษฐานเผื่อผู้คนเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านจเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีนะครับ นี่คือการงานที่ทําให้ท่านเติบโตได้เร็วมากเหตุฉะนั้นพ <trabajando> ี่น้องของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นอยู่อย่าวันไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาครับไม่ใช่บางเวลาครับทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการงานของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้หมายถึงว่าทุกสิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าพระเจ้านับไว้หมดครับ พระเจ้าไม่ให้ตกหล่นสิ่งที่พี่น้องทําดีต่อพระองค์สิ่งที่พี่น้องทําดีต่อผู้อื่นสิ่งที่พี่น้องร่วมรับใช้ในคริสตจักรสิ่งที่พี่น้องหนุนใจเพื่อน,อนสิ่งที่พี่น้องทําแม้แต่การประกาศข่าวประเสริฐก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมนะครับต่อไปครับเราเข้ามาสู่ท้ายบทแล้วนะครับเรามาทดสอบตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้อ่านไปดีกว่านะครับผมจะอ่านคําถามและตัวเลือกนะครับพี่น้องตอบเป็นการส่วนตัวแล้วหลังจากนั้นผมจะทําการเฉลย นะครับข้อที่1ฮะอะไรจะช่วยให้จิตใจของท่านเจริญเติบโต,ตขึ้นบ้างครับกอไกการบำรุงด้วยการดูทีวีขอไขการบำรุงด้วยพระะะของพรเจ้าขอควายการบำรุงด้วยทรัพย์สินเงินทองคำตอบที่ถูกต้องคือขอไขค,ครับการบำรุงด้วยพระจนะของพระเจ้าข้อ2ครับ เมื่อม <ph oto> ีป <mail> ัญหาไม่เข้าใจพระคัมภีร์ควรจะทำอย่างไรกอไก่นั่งทางในค้นหาคำตอบขอใครถามคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าขอควายถามผู้นำคริสตจักรหรือพี่น้องคริสเตียนคำตอบที่ถูกต้องครับคือขอควายถามผู้นำคริสตจักรหรือพี่น้องคริสเตียนที่มีความเข้าใจในพระเจ้าของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งข้อที่3ครับ เมื่อเราพบปัญหาในชีวิตเราควรจะทําอย่างไรกอไก่มอบปัญหาไว้ในพระเยซูคริสต์ด้วยความไว้วางใจขอใครต้องพยายามต่อสู้ดิ้นรนจนชนะปัญหาด้วยตนเองครับและขอควายไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยๆเดี๋ยวก็ดีเองคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่ครับมอบปัญหาไว้ ให้แด่พระเยซูเป็นผู้ดูแลและเราก็วางใจพระองค์ข้อที่4ฮะเมื่อเรารู้สึกอ่อนแอฝ่ายวิญญาณเราควรจะทําอย่างไรครับกอไก่โทษตนเองว่าเป็นคนบาปนาะขอไข่หลบหลีกจากพี่น้องคริสเตียนขอควายอธิษฐานขอให้พระเจ้าเสริมกําลังคําตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับพี่น้องทราบอยู่แล้วนะครับอธิษฐานขอกําลังจากพระเจ้า ข้อที่5ครับคริสเตียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชั่วลามกเพราะอะไรครับกอไก่เราต้องรักษาชีวิตจ,จิตใจให้สะอาดอยู่เสมอขอไขเราต้องอวดให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนบริสุทธิ์และข้อควายเราเชื่อว่าความสนุกสนานเป็นบาปร้ายแรงคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่เราต้องรักษาชีวิตจ,จ,จิตใจให้สะอาดอยู่เสมอครับคริสเตียนเชื่อว่าพระเจ้า ต้องการให้เราใช้ชีวิตอยู่ในความดีงามนะครับข้อที่6ฮะหากมีคนชักชวนเราไปเล่นพน,นันเราควรจะทําอย่างไรครับกอไก่ยอมไปกับเขาเพื่อรักษาล้ําใจขอไข่อยอมไปกับเขาแต่ไม่เล่นพนันด้วยคอควายไม่ยอมไปกับเขาเพราะการพนันเป็นสิ่งไม่ดีคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือคอควายไม่ยอมไปกับเขาเพราะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ข้อที่เครับเราสามารถควบคุมความคิดจิตใจของเราได้อย่างไรครับกอไก่โดยการอ่านพระคัมภีร์และนําไปใคร่ครวญขอใคร่โดยการบําเพ,ญพ็ญภาวนามากๆขอควายโดยการไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิน้นคําตอบที่ถูกต้องนะครับคือกอไก่โดยการอ่านพระคัมภีร์และนําไปใคร่ครวญน,นั่นเองเมื่อเราภาวนาถ้อยคําของพระเจ้าจิตใจของเราจะสงบ ข้อที่8ฮะเราควรจะมอบถวายชีวิต,ตจิตใจให้กับพระเจ้าขนาดไหนครับกไก่อมอบให้พระเจ้าครึ่งเดียวขอไข่อมอบให้พระเจ้าเกือบทั้งหมดขอควายมอบให้พระเจ้าทั้งหมดคําตอบที่ถูกต้องคือขอควายครับมอบให้พระเจ้าทั้งหมดข้อ9ค,ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอันตรายกับชีวิตฝ่ยายวิญญาณของเราครับกไก่ความรักขอไข่ค,ขค,ความแค้น ขอควายความเมตตาแน่นอนครับคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ความแค้นข้อที่10ฮะถ้าเก็บท่าทีที่ไม่ดีไว้ในใจจะส่งผลอย่างไรกับชีวิตของเราครับก่อไก่ไม่ส่งผลเสียอะไรทั้งสิน้นขอไข่ทำให้ขาดความชื่นชมยินดีขอควายส่งผลเสียบ้างเล็กน้อย คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือขอไข่ทาให้ขาดความชื่นชมยินดีนะครับเมื่อเราคิดสิ่งที่ไม่ดีเราก็เอาความรู้สึกดีๆความรู้สึกชื่นชมความรู้สึกชื่นบานทิ้งออกไปแล้วนะครับเราต้องคิดสิ่งที่ดีข้อที่11อฮะอะไรคือการออกกําลังกายฝ่ายวิญญ,ญาณครับกอไก่การวิ่ง100เมตรขอไข่การโต้แย้งกับทฤษฎีผิดๆทางวิทยาศาสตร์ขอควายการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับใช้ในคริสตจักร คำตอบที่ถูกต้องนะครับคือคอควายการเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับใช้ในคิดจักรต่อไปครับข้อ12ครับอะไรไม่ใช่การออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณครับกอไก่การอธิษฐานเผื่อคนอื่นขอไข่การนำคนมาหาพระเจ้าคอควายการท่องเที่ยวคำตอบที่ถูกต้องคือคอควายครับการท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นงานฝ่ายวิญญาณน,นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องสําหรับบทเรียนบทที่4ที่เราได้ศึกษาไปพร้อมๆกันเกี่ยวกับเรื่องท่านจะต้องเติบโตขึ้นนะครับเป็นหัวข้อที่ดีมากๆถ้าพี่น้องตกหล่นประการใดพี่น้องสามารถฟังซ้ําได้นะครับและเราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่5ด้วยกันนะครับในคลิปต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ